กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากเป็นเมนูที่ทำรับประทานกันได้แบบง่ายๆและเหมาะสมกับเทศกาลนี้จริงๆคือเทศกาลเมงโก้ฟีเวอร์มะม่วงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวเหนียวพุดดิ้งมะม่วงรับประทานกันนะครับข้าวเหนียววันนี้ใช้ข้าวเหนียวขาวอย่างดีตราข้าวทองนะคะจัดการแช่น้ำสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนึ่งจนสุกตอนนี้กำลังสุกร้อนๆอยู่ในถ้วยมัวแต่ยืนยิ้มกับคุณผู้ชมอุ๊ยคุณพระร้อนค่ะเห็นไหมคะควันโชว์จากคุณผู้ชมพอทันทีที่เราได้ข้าวเหนียวร้อนๆสุกใหม่ๆปุ๊บเราจะต้องมูนทันทีอยากให้เป็นมะม่วงวันนี้ก็เลยคว้านี่มาเลยคุณผู้ชมมิติใหม่ในการทำพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงของเรามะม่วงฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ซื้อมาสำหรับทำเครื่องดื่มได้สารพัดนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ก็จะเอามาใส่ทำข้าวเหนียวมูนแบบพุดดิ้งสมัยใหม่นะคุณผู้ชมเราก็ต้องปรับให้มันทันยุคอะไรที่มันง่ายๆนะเราก็หยิบมาเลยคุณผู้ชมแล้วมันก็อร่อยเพราะเราได้ทดลองแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะในนี้ก็หวานแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าใส่มะม่วง preparation เสร็จเรียบร้อยก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอใส่เกลือเสร็จรีบคลุกเคล้าส่วนนี้ก่อนให้ความเป็นมะม่วงมันซุกไซเข้าไปในตัวเมล็ดข้าวเหนียวก่อนมันจะหวานเค็มนิดๆแต่มันยังไม่มันเลยให้เพิ่มความมันด้วยการใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปคุณผู้ชมตอนนี้ข้าวเหนียวยังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมคุณแม่เราเคยสอนว่ามูนข้าวเหนียวให้อร่อยปริมาณน้ำกะทิพอท่วมข้าวเหนียวแล้วประเดี๋ยวจะพอดีเนี่ยเห็นไหมพอท่วมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอุ๊ยตายข้าวเหนียวเหลวไปหมดเลยดูสิเนี่ยมีแต่กะทินี่ไงท่วมพอดีเลยคุณผู้ชมคนซาให้ข้าวเหนียวแตกอย่าบี้ประเดี๋ยวข้าวเหนียวจะเละคนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเอาละเรียบร้อยหาภาชนะมาปิดประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะเห็นทันทีเลยว่าข้าวเหนียวขึ้นมาสวยเป็นเม็ดแล้วก็เงาวาววับชวนรับประทานเลยนะเสร็จแล้วเราก็เตรียมภาชนะที่เราต้องการจัดการตักข้าวเหนียวมูนมะม่วงลักษณะมันดูแบบน่ากินนะคุณผู้ชมเป็นข้าวเหนียวมูนในเวอร์ชันที่ไม่เคยคิดเลยอะตายน่ากินมากคุณผู้ชมมีความเป็นมะม่วงนี่กำลังคิดถึงลำไยคิดถึงลิ้นจี่คิดถึงผลไม้ต่างๆที่ดูมีเสน่ห์แม้กระทั่งทุเรียนถ้าทำวิธีนี้มันคงจะแบบเลิศนะคุณผู้ชมใส่ไว้ก่อนพักเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำหน้าซึ่งเป็นหน้าสังขยาแบบสมัยใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการกลุ่ให้เต็มแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดให้ถ้วยเราสะอาดเอี่ยมอ่องให้ข้าวเหนียวมีความเรียบเป็นระเบียบเวลามองข้างถ้วยมันจะได้สวยคุณผู้ชมเอาละเราพักส่วนผสมนี้ไว้คุณผู้ชมไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะเพราะว่าข้าวเหนียวเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วมันก็กระไรกระไรอยู่บางทีมันก็จะอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันแน่นแบบนี้จะดูน่ารับประทานกว่าพักไว้สักครู่เราไปทำสังขยากันนะสำหรับเรื่องของการทำสังขยาได้เรียนคุณผู้ชมแล้วว่าสมัยใหม่มากผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบคิดถึงอาหารไทยคิดถึงขนมไทยมีโลโบติดบ้านไว้สบายเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำร้อนใส่ไว้ในเหยือกเสร็จแล้วก็จัดการเทใส่ลงไปในเหยือกเลยนี่เป็นวิธีทำที่เกิดจากความคิดของเราทำไมเรามาเทใส่เหยือกเพราะเดี๋ยวเราจะได้เอามาหยอดง่ายเนี่ยคนแค่นี้สักครู่หนึ่งก็จะกลายเป็นสังขยาที่มีความข้นหอมมันจิ้มขนมปังแล้วติดโอ้ยอร่อยเชียวเอาละเข้ากันดีแล้วโอ้ยกลิ่นใบเตยทะลุออกมานอกเหยือกข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมคงจำได้เราก็จะจัดการเทเจ้าสังขยาใบเตยลงไปในถ้วยก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้คุณผู้ชมวางไว้ในห้องอุณหภูมิที่แบบเราเปิดแอร์แบบนี้เย็นพอสบายๆสักครู่หนึ่ง
จะทรงตัวขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยก่อนรับประทานนะวันนี้ไม่ใช่ได้มะม่วงน้ำดอกไม้แต่เป็นทองดำสุกเพราะฉะนั้นจึงมีความหวานอมเปรี้ยวที่ชวนรับประทานก็จัดการเอามาใส่ซะ4ซ่า5ชิ้นตามต้องการเป็นหน้าตาของขนมสมัยใหม่มากข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหน้าสังขยาด้วยน่ากินมากค่ะแม่ขอสมัยใหม่ค่ะคุณผู้ชมมือเดี้ยนล้างแล้วค่ะคุณผู้ชมสนใจไหมคะเดี้ยนจะทำขายอะค่ะโอ้โหอันนี้ใบใหญ่ใหญ่แทบจะกลางปีกบินหนีไปจากถ้วยนี้เลยอ่ะใส่มุมนี้แล้วกันตอนคุณแม่รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงคุณแม่บอกว่าต้องใส่ถั่วคั่วด้วยมันถึงจะอร่อยเดี้ยนก็มีค่ะคุณผู้ชมค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตรังข้าวทองจัดการคั่วซะจนกระทั่งหอมกรุ่นเสร็จแล้วก็เอามาโรยทองค่ะคุณเคยทำแบบไหนเด้งก็ทำแบบนั้นค่ะแต่หน้าตาใหม่เห็นไหมคะเด้งก็มีถั่วคั่วด้วยเป็นแบบเวอร์ชั่นพุดดิ้งสมัยใหม่หน่อยนึงแบบเก่าก็ดีอยู่แล้ววันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็พัฒนาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23และช่วงนี้ยังคงเหมือนเดิมคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกไปข้างนอกใส่มาสก์ล้างมือนะคุณผู้ชมกินร้อนช้อนตัวเองห่างไกลกันบ้างก็ดีอย่านัวเนียกันมากบางทีอาจจะติดหวัดมาจากใครก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทำเนื้อไก่มาฝากคุณผู้ชมกันตั้งน้ำจนเดือดน้ำเปล่านี่แหละคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนะคะจากนั้นอกไก่หนึ่งอกแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีเมนูของเรานะคะจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มกันเคล็ดลับการต้มมะระเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะที่บ้านเราเนี่ยจะนิยมลวกน้ำทิ้งก่อนน้ำหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าให้เอามะระไปขยำเกลือก่อนคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมนะเพราะว่าเมนูนี้มีชื่อว่ากระทงทองเนื้อสับนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ